ดีครับผมพบกับผมกับไนท์มูกี้รีวิวนะครับผมจากทางร้านจิงโรบ้าคาร์เซ็นเตอร์นะครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวรถยนต์มือสองกันนะครับผมรถที่จะมารีวิววันนี้นะครับผมเป็นรถยนต์เดียวกันหนึ่งรุ่นนะครับผมที่ได้รับการไว้เนื้อเชื่อใจจากคนไทยนะครับผมหลายคนหลายคนที่เคยใช้รุ่นนี้มาแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้ก็อยู่ในร้านของเราแล้วนะครับผมรถที่เราได้มารีวิววันนี้นะครับผมเป็นโตโยต้าวีออสนะครับผมปี2012เป็นรุ่น G นะครับผมเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับผมของเจเนอเรชันนี้นะครับเป็นรุ่น G เป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับผมมาดูที่กระจังหน้ากันเลยนะครับผมเนี่ยกระจังหน้านะครับผมเนี่ยดูสภาพนะครับผมกระจังหน้าไม่มีรอยเลยนะครับรอยโครมเนี่ยยังสวยอยู่เลยนะครับเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับเนี่ยดูรอยขีดขูดนิดนึงนะครับผมครับผมอันนี้สีสลับกับสีด้านนะครับผมเข้าด้านนะครับผมดูที่ไฟหน้านะครับผมไฟหน้าเป็นฮาโลเจนนะครับผมตัวฮาโลเจนไซหลอดนะครับผมเราดูข้างนี้นะครับผมข้างนี้ใสหน่อยนะเราไปดูข้างนู้นไฟตัดหมอกนะครับผมไฟตัดหมอกมีมาให้นะครับผมตัวนี้สองข้างนะครับผมไฟตัดหมอกเดิมจากโรงงานนะครับผมตัวนี้ไฟหน้าอาจจะเลื่อนนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวทางร้านขัดให้เสื้อกับทางร้านเราต่อยนะครับผมเดี๋ยวทางร้านเราขัดไฟหน้าให้ใหม่นะครับผมให้ใสแบบข้างเมื่อกี้เลยนะใสแบบข้างนี้เลยนะครับผมเรามาดูกันที่ข้างกันเลยครับผมนะครับผมดูสภาพข้างเดิมนะทับยางกันนะผมยางเป็นขนาดยางเป็น185ทับ80 R15 นะผมขอบ15นะผมดูสภาพโรแม็กนะผมมีรอยนิดนึงตามการใช้งานนะครับผม Amazing นะผมมีรอยนิดนึงแล้วก็สติ๊กเกอร์ตรงนี้ BVTI คุบอยู่เลยนะครับผมตัวนี้นี่กระจกนะผมกระจกมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับผมเป็นแบบไส้หลอดนะแต่ว่าเป็นกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถเป็นสีขาวนะครับผมอันนี้เป็นสีขาวนะดูที่พอลโบนะครับผมร้านเราต่อพอลโบต่อภาษีให้เรียบร้อยนะครับผมใช้งานได้ถึงปีหน้าแล้วครับผมตัวนี้ปี66นะสภาพนะมือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเนี่ยตัวนี้มือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถกระจกแอร์ทางโตโยต้านะครับผมเนี่ยแล้วกระจกตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับดูสภาพนะสีสันยังดูสวยสดใสเลยนะครับผมมาดูข้างท้ายกันข้างท้ายนะครับผมสลักยังอยู่ครบนะครับผมวีออสแล้วก็ตัวนี้พิกุจีนะครับผมสลักตัวจียังอยู่ครบนะครับผมดูง่ายๆว่าตัวท็อปตัวท็อปดูยังไงนะครับผมพิกุจีนะครับผมโลโก้โตโยต้าดูสวยเลยนะครับผมดูนะครับผมเดี๋ยวเราเปิดข้างท้ายกันดูกันสักหน่อยนี่ดูสภาพรถนะครับเนี่ยเขาจะมีขยับเลยนะครับผมตรงนี้เขาจะมีสวยอยู่เลยนะครับเนี่ยนะครับดูสีขาวดูสวยเลยนะครับผมนะครับมาดูสัมภาระด้านหลังกันนะครับผมนะครับเกียร์ของสัมภาระดูกว้างเลยนะครับผมสามารถใส่พวงได้สบายนะครับผมคนกระเป๋าเดินทางได้แบบสบายๆนะครับผมตัวนี้สำหรับใครที่เป็นคนของเยอะแบบนี้นะครับผมมาดูที่ใต้เบาะใต้เบาะใต้เกียร์ของสัมภาระกันนะครับผมว่าจะไม่พูดว่าจะพูดจริงๆครับนิดนึงนะครับผมนะพร้อมกล้องเป็นครั้งแรกนะยังอะไรไหมนะครับผมแต่ว่าไม่มีที่ขันล้อมาให้นะไม่แรงไม่เป็นไรเดี๋ยวบริการหลักการขายนะครับผมเดี๋ยวเราแถมให้เลยนะครับผมไม่แรงที่ขันล้อนะครับผมนะฟังกันเลยนะข้าวเสร็จกระจกแค่จะเตอร์ต้านะครับผมเรามาดูกันที่ข้างหลังกันบอกผู้โดยสารด้านหลังกันดูกันเลยนะครับผมให้ดูสภาพนะครับผมเป็นเบาะซีทีมนะครับผมตัวนี้สภาพดูสวยนะครับผมบอกมีรอยขาดรอยย่นเลยนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็มีที่เก็บแก้วน้ำตรงนี้นะครับเนี่ยผมจะเปิดให้ดูเนี่ยนะครับผมเก็บแก้วน้ำแล้วก็มีพนักพิงแขนด้วยนะครับผมตัวนี้นั่งสบายแน่นอนพิงแขนนะครับผมถ้านั่ง4คนถ้านั่ง2คนข้างหลังเนี่ยแล้วตัวนี้พิงแขนถือว่าสบายนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมรุ่นนี้เป็นรุ่นพับนะครับผมจะได้อุปกรณ์ความพิเศษที่ไม่เหมือนรุ่นอื่นก็คือสามารถพับเบาะได้นะครับผมเป็นรถเก๋งซีดานนะครับผมที่สามารถพับเบาะได้เหมือนกับแฮชแบ็กเลยนะครับผมตัวนี้สามารถเก็บของที่มีขนาดที่มีความยาวได้เลยนะครับผมตัวนี้สบายๆนะครับผมคนชอบแป๊บคนชอบ BBC คนอะไรก็ช่างไม่รู้แต่ว่าสามารถพับเบาะได้แน่นอนครับเพราะว่าเป็นตัวท็อปแล้วก็แยกปรับอิสระด้วยนะแยกปรับอิสระด้วยนะครับผมอ่ะ
ดูกันที่คนขับกันนะครับผมดูแค่ทางโตโยต้านะครับผมสภาพไหมดูสวยอยู่เลยครับผมสีสว่างมากอ้าวนี่กระจกกันอ้าวนะครับผมนี่ที่กระจกกันนะครับผมกระจกเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับผมเป็นออโต้เฉพาะคนขับนะครับผมมีเปิดปิดล็อกตรงนี้ได้ครับผมแล้วก็ตรงนี้กระจกห้ามเปิดนะครับผมสามารถใช้งานได้ปกตินะครับผมไม่มีปัญหาใดทั้งสิ้นอ้าวเดี๋ยวผมนั่งให้คนขับไปดูนะครับผมครับผมครับตรงนี้นะครับผมกระจกสามารถพับเป็นกระจกพับไฟฟ้านะครับผมตัวนี้แล้วก็ปรับแบบไฟฟ้านะครับผมตัวนี้แล้วก็มาดูที่พวงมาลัยรู้สึกว่าผมชอบพวงมาลัยรุ่นนี้มากเลยเพราะว่าจับน้ำมันก็ดูกระชับมือนะนะครับเนี่ยจับน้ำมันดูกระชับดูเรียวอ่ะน่าขับมากอ่ะดูดิมีทัชชัดจริงดีมากเลยนะครับผมนี่เลยอ้าวดูที่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันกันตรงนี้มีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมรุ่นนี้ถือว่าดีมากเลยนะครับผมเนี่ยเราสามารถเปิดเพลงแบบนี้ก็เล่นเสียงเปลี่ยนวิทยุตรงนี้ได้นะครับผมเนี่ยมาดูที่เครื่องเสียงกันนะครับผมเครื่องเสียงตัวนี้นะครับผมเป็น MP3 นะครับผมรองรับแค่ CD FM แล้วก็ AM แล้วก็ AX ตรงนี้นะครับผมนี่ครับแล้วก็ AX ตรงนี้นะครับผมนี่นะครับผมแล้วก็เบรกมือนะครับผมนี่แล้วก็เป็นแบบเกียร์ออโต้นะครับผมเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะครับผมตัวนี้มีโครเมียมให้ด้วยนะเอามาดูที่เลนไมค์กันนะครับผมเดินใหม่รถคันนี้ถือว่ายังวิ่งน้อยอยู่เลยครับผมรถจะ10ปีแล้วแต่ถือว่าการวิ่งหรือว่าการอะไรยังใช้ยังวิ่งน้อยอยู่ครับผมรถแค่100,000อิฐนะครับผมคันนี้ไม่เป็นแบบไม่ดิจิตอลนะครับผมกึ่งอนาล็อกกึ่งดิจิตอลนะครับผมไม่สวยมากเลยครับผมครับผมดูง่ายครับผมตัว G จะเป็นไม่แบบนี้นะครับผมตัว G นะครับผมอ่ะมาดูที่ความปลอดภัยกันนะครับผมข้าวตัวไทยนะครับผมมีวงล้อมิตรภัยคนขับบางจุดนะครับผมแล้วก็คนขับอีก1จุดนะครับผมภายในห้องเครื่องกันนะครับผมอ่ะก่อนที่จะไปดูรหัสเครื่องยนต์หรือว่าแรงม้าเครื่องยนต์นะครับผมเรามาดูกันที่ส่วนประกอบของรถยนต์หรือว่าระบบคันน็อตกันก่อนนะครับผมอ่ะดูนะครับผมน็อตไม่มีขยับเลยนะครับผมตัวนี้น็อตไม่มีรอยขยับเลยนะครับผมน็อตถือว่ายังสวยเลยนะครับผมเนี่ยสัญลักษณ์โลโก้โตโยต้าอยู่ครบนะครับผมตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับผมนี่ตัวนี้นะครับผมอักษรจากโรงงานอยู่ครบนะครับผมนี่น็อตมีรอยขยับเลยนะครับผมตัวนี้นี่นะครับผมรถมีการทำสีนะครับผมนะครับผมนี่แต่ว่าสวยมากเลยนะครับผมนี่นะครับผมนี่นะดูสภาพที่เครื่องยนต์นะครับผมเครื่องยนต์ไม่มีรอยเยิ้มน้ำมันเครื่องเยิ้มไปนะครับผมตัวนี้ก็รถอ่ะเราไปพูดกันที่เครื่องยนต์กันนะครับผมเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์ 1,500 ซีซีนะครับผม109แรงม้านะครับผมเป็นเครื่องยนต์ BVTI นะครับผมจากทาง Toyota นะครับผมแล้วก็น้ำมันที่รองรับแค่ E20 นะครับผมแต่ไม่รองรับ E85 นะรุ่นนี้หรือว่ายังไม่รองรับนะครับผมอ่ะเราลองฟังเสียงเครื่องยนต์กันก่อนสักครู่นะครับผมเครื่องฟังกันนะครับนะคุณภาพเสียงเครื่องนะครับผมเสียงเครื่องนิ่งเลยนะครับผมเครื่อง 1,500cc รถ10ปีปี2012นะครับผมรถจดตรงปีนะครับผมนะครับผมสภาพเสียงเครื่องเงียบมากเลยนะครับไม่แต่ผมพูดยังเสียงดังกว่าเครื่องยนต์เลยนะครับผมนะครับผมเอาเครื่องยนต์นะครับผมนะครับอ่ะมาดูที่น้ำมันเครื่องกันไม่มีน้ำมันไม่มีควันขาวนะครับผมภาพดังดีเลยนะครับผมยังสวยเลยนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ 1,500cc นะครับผม109แรงม้านะครับผมตัวนี้อ่ะวันนี้จะปิดคลิปนะครับผมอ่ะพบราคาคันนี้ก่อนนะครับผมรุ่นนี้เป็น Toyota Vios ปี2012นะครับผมเป็นรุ่น G นะครับผมรถ10ปีรถจดตรงปีแน่นอนครับผมคันนี้เป็นสีขาวด้วยสำหรับใครที่กำลังตามหา Vios ชมนี่อยู่นะครับผมเป็นสีขาวด้วยนะครับผมตัวนี้ดูสภาพดูสวยเลยนะครับตัวนี้นะครับผมอ้าวราคาคันนี้เขาเปิดราคาที่ 280,000 บาทนะครับผมซื้อสดรถได้นะครับผมมีเล่มพร้อมโอนเลยครับผมตัวนี้นะครับนี่ครับนี่มีเล่มพร้อมโอนเป็นเจ้าของได้ทันทีเลยนะครับผมคันนี้รถเป็นผู้หญิงใช้มือเดียวนะครับผมคันนี้นะ
รถสีขาวด้วยถือว่าสภาพโดยรวมถือว่ายังสวยเลยนะครับผมคันนี้อ้าวถามว่าซื้อกับเรามีอะไรบ้างครับผมจากไฟแนนซ์ฟรีนะครับผมเครดิตดีออกรถได้ทันทีนะครับผมคันนี้ไม่ต้องมีคนค้ำนะครับผมแล้วก็นะครับผมบริการหลังการขาย90วันหรือ3เดือนนะครับผมคันนี้แล้วก็บริการหลังการขายโอนฟรีนะครับผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ฟรีก่อนออกจากร้านนะครับผมซื้อจากทางร้านเราบริการหลังการขายนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับผมที่ได้รับชมมารับฟังนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวนะครับผมอย่าลืมเข้าไปฝากไปกดติดตามเพจจริงรถบ้านเดี๋ยวจะขึ้นไปที่ตรงนี้นะครับผมขึ้นไปที่ตรงหน้าจอตรงนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจช่องนายมุกี้รีวิวด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมครับสวัสดีครับผม